จัดการสมัครรับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับผมนะครับเมื่อวานนี้มาดามแป้งไปแล้วนะฮะวันนี้เป็นคิวของคุณวรงค์ทิวทัศน์ครับนี่คืออดีตเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดครับก็เดินทางมาด้วยตัวเองพร้อมทีมงานยื่นหนังสือสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโดยคุณวรงค์บอกว่าการที่ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเริ่มจากการเห็นปัญหาก่อนเห็นมาแต่ตอนทำงานที่ไทยลีกและจริงเห็นมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยเนื่องจากอยู่ในวงการมานานพอสมควรทำงานกับไทยลีกมาทุกระดับหลายทีมก็รู้จักคุ้นเคยกันดีสิ่งที่อยากจะนำเสนอกับสโมสรมี3อย่างอย่างแรกเลยคือต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ผ่านมาเนี่ยสภากรรมการเป็นตัวแทนจากสโมสรก็จริงแต่ยังแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้แถมเพิ่มปัญหาใหม่เข้ามาอีกส่วนอีก2เรื่องก็คือเรื่องมูลค่ากับเรื่องของมาตรฐานครับในขณะที่ในแง่ของการมาสมัครนะครับก็มี3สโมสรที่ให้การรับรองครับก็คือสมุทรปราการพิษณุโลก FC และพิษณุโลกยูนิตี้นะครับหลักๆสโลแกนการทำงานของคุณวรงค์ทิวทัศน์คือ get it right ครับคือทำทุกอย่างให้มันถูกสักทีที่ผ่านมามีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างนะครับของการจัดหลายๆอย่างที่เป็นการดูแลภายใต้สมาคมมูลค่าแล้วก็มาตรฐานคือจริงๆ get it right แล้วก็ต้อง get it done ด้วยให้มันแล้วเสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของคุณวรงค์ทิวทัศน์ซะหน่อยครับครับครับจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมเกิดจากความรู้สึกในการอยากแก้ปัญหานะครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งทำงานอยู่ที่ไทยลีกเนี่ยผมก็เห็นปัญหาหลายอย่างนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นเฉพาะช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่ที่ไทยลีกนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในวงการฟุตบอลมานานพอสมควรอยู่กับทั้งลีกภูมิภาคอยู่กับทั้งลีกในระดับต่างๆนะครับหลายทีมเนี่ยที่เราเห็นขึ้นมาอยู่ในไทยลีก1ไทยลีก2เนี่ยก็รู้จักมักคุ้นกันดีเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากลีกภูมิภาคที่ค่อยๆเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นแนวคิดในการทำงานเห็นปัญหาของยุคต่างๆนะฮะปัญหาบางอย่างในยุคก่อนก็ถูกแก้ในยุคที่ผ่านมาปัญหาบางอย่างก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขบวกกับมีปัญหาใหม่เข้ามาอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าสิ่งที่ระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเรามองปัญหาอย่างไรแล้วเราจะแก้มันยังไงถ้าเรามีโอกาสได้เป็นคนแก้ปัญหานั้นๆนะฮะซึ่งก็เลยทำให้ผมตัดสินใจที่จะลงสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ครับมีการเปิดโผทีมงานของคุณวรงค์นะฮะก็ฮือฮาครับเพราะว่าตอนนั้นมีลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยอยู่ในทีมด้วยใช่ๆนะครับก่อนที่ลีซอร์เนี่ยจะมีการประกาศถอนตัวไปครับแป๊บเดียวเองคือไม่แน่ใจว่าคุยกันก่อนว่าเจอกันเฉยๆหรือว่ามาร่วมทีมนะนั่นดิฮะนะครับก็บอกติดภารกิจส่วนตัวอาจไม่มีเวลาก็ยังไม่พร้อมเต็มที่แต่ลีซอร์เคยประกาศไว้ไงครับว่าในอนาคตถ้าหลายอย่างมันเพียบพร้อมกว่านี้ก็จะลงสมัครกันนะจะรอให้ถึงขั้นระดับพิตุกปิยพงศ์ก่อนรอเวลาที่เหมาะสมส่วนวันพรุ่งนี้เป็นคิวของภาลินีงามพริ้งนะครับหรือคุณพอลลีนอดีตประธานชมรมเชียร์ไทยก็จะไปสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมนะครับก็จะเดินทางไปสมัครเวลา 11:00 นใครที่เป็นแฟนคลับ FC หรือว่าเป็นต้องใช้คำว่าเพื่อนร่วมเชียร์กันครับก็ไปเชียร์พี่พอลลีนกันได้นะครับเดี๋ยวคงจะมีบรรยากาศมาให้เห็นในช่วงข่าวเที่ยงข่าวค่ำวันพรุ่งนี้นะฮะ